แรงอยู่นะครับอันนี้คือท่าชาร์จนะครับเดี๋ยวต้องรอจังหวะเผลออย่างเงี้ยฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ4 ทีอย่างเร็วสวัสดีครับท่านผู้ชมอันนี้ก็อยู่กับเกมบัดบอลนะครับบนเครื่อง PS4 นะครับกับ Channel สมายวีล็อกนะครับพาคุณท่องเที่ยวไปในโลกแห่งเกมและโลกแห่งความเป็นจริงนะครับผมโอเคนะผมก็พยายามปราบบอสคอร์สลูกปลากับบอสลอเรนนะฮะก็ไม่ชนะสักทีนะครับก็เลยไปฟาร์มเวลจนอัพสกิลจนถึง20แล้วนะครับนะฮะสกิลตอนนี้23แล้วนะครับสามารถถือดาบนี้ได้แล้วนะฮะดาบตัวนี้ก็คืออาวุธฮันเตอร์ใช้โดยเลดี้มาเรียแห่งหอนาฬิกาเอสเทลดาบเกิดขึ้นในประเทศเดียวกับเคนเฮิร์ทชิคาเกะมีเพียงดาบเล่มนี้เท่านั้นที่ไม่ได้ดึงเลือดออกและต้องการความคล่องแคล่วอย่างมากเลดี้มาเรียชื่นชอบในคุณลักษณะของลาคุโยเป็นอย่างมากแต่เธอไม่ชอบดาบที่เปื้อนเลือดแม้จะเป็นญาติห่างๆของราชินีอยู่มาวันหนึ่งเธอทิ้งลาคุโยอันเป็นที่รักเธอได้โยนมันลงไปในบ่อมืดเมื่อเธอไม่สามารถใช้มันได้อีกต่อไปลาคุโยนี่ก็จะเป็นดาบสำหรับไม่ใช่ดาบสำหรับดาบที่ได้จากเลดี้มาเรียนะครับผมซึ่งเป็นดาบที่สวยงามมากนะครับเป็นดาบคู่แปลงร่างได้เดี๋ยวลองมาทดสอบกันดูนะครับผมโอเคอันนี้คือสเตตัสปัจจุบันของมันนะฮะฟันเบาก็จะประมาณนี้นะฮะฟันเบาฟึบ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 นะฟึบฟึบฟึบลองดูลองดูลาคุโยฟันเบาโอ้ไม่สตันครับไม่สตันลาคุโยฟันเบาเออสตันอยู่ไว้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มีดาบที่สองนี่สามารถที่จะคือฟันข้างหน้าแล้วก็ฟันข้างหลังได้เนี่ยลองฟันหนักดูมั้งนะครับนี่ชาร์จดูมั้งแทงทีเดียว2 คนแรงอยู่นะครับฟันกว้างอยู่นี่คือฟันหนักในสเตตัสธรรมดายังไม่ได้แยกล่างนะครับโอ้ยเจ็บนะเว้ยโอ้ยอย่ายุ่มกันติโอ้ยโหตายเลยโอเคครับเรามาทดสอบอาวุธกันต่อนะครับอันนี้คือท่าชาร์จนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่คือฟันหนักฟึบก็จะมีเหมือนเป็นสเต็ปเดียวนะฮะถ้าฟันเบาจะมีหลายสเต็ปมีฟันหนักนะฮะฟันเบาโอเคเดี๋ยวลองแบบแปลงร่างดูบ้างแบบแยกร่างนะครับโอ้โหไม่สตันมันไม่สตันนะครับดูดิฟันเบานะฮะไม่สตันเดี๋ยวรอมาก่อนรอมาก่อนอันนี้คือฟันหนักโอ้ยโอ้โหโอ้ยฟันหนักก็คือแทงซ้ายแทงขวานะครับก็โอเคนะเดี๋ยวลองดูผมว่าฟันหนักนี่น่าจะเจ๋งไม่สตันว่ะเราหยุดท่าโจมตีไม่ได้นะครับโอเคฟันหนักแบบชาร์จไม่มีนะฮะชาร์จไม่ได้นะครับโอ
ผมว่าถ้ารวมล่างน่าจะเวิร์กกว่าแล้วก็ชาร์จอย่างเงี้ยนะฮะก็โอเคอยู่นะฮะฟันขว้างอยู่นะครับอือหือแทงทะลุทีเดียว2ตัวอือหือตายโอเคมาสู้ทีละตัวดีกว่าโอ้ยมันไม่สามารถหยุดท่าโจมตีมันได้นะครับมาโอเคแยกล่างดีกว่านะฮะผมจะลองฝึกแยกล่างดูโอเคนอกจากนี้นะฮะดาบตัวนี้ยังอาบเวทได้ด้วยนะครับนี่อาบสายฟ้าเพื่อความเท่ขึ้นนะครับนะไอ้ใจเย็นต้องรอจังหวะดีๆนะครับสวยอยู่เหมือนกันนะครับถ้ามูฟเซ็ตเดี๋ยวต้องรอจังหวะเผลออย่างเงี้ยฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บสี่ทีอย่างเร็วไกลอยู่เหมือนกันนะโอ้ได้อยู่นะฮะโจมตีไกลอยู่ไงนะครับใช้จนหมดเลยโอเคแต่ใช้เวทอันนี้ไม่ได้นะครับอาบอาเคนไม่ได้อาบสายฟ้าได้ก็น่าจะอาบไฟได้ด้วยนะครับผมลืมอันนี้นะฮะลืมท่ากระโดดฟันนี่ถ้ากระโดดฟันโอ้โหมันสตันครับเจอท่ากระโดดฟันสตันอยู่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดาบคู่นี่เจ๋งอยู่กันนะครับฟันไกลดีโดดเตะสวนโดยมวยไทยโอ้มือเดียวกับโดนคือเหมือนสตันมันได้นิดนึงนะครับไม่ได้แบบหยุดไปเลยแล้วก็ค่อนข้างระยะค่อนข้างไกลนะฮะโอ้ยเดี๋ยวนึกว่าตายแล้วโอ้ยได้โดนบีบคอโอ้โหอย่าบอกดับเบิ้ลตายเลยโอ้โหหมดสภาพโอ้กระทืบซ้ำนี่มีกระโดดฟันด้วยนะฮะปุ๊บประมาณนี้ถ้าแปลงร่างกลับมาปุ๊บก็จะประมาณนี้กระโดดฟันโอเคนะครับก็รีวิวอาวุธนะครับดาบลาคุโยนะครับผมโอ้โหนะฮะเป็นดาบของเลดี้มาเรียนะครับเน้นสายเด็กนะฮะควันเร็วเข้าเร็วออกเร็วนะครับแต่ไม่สตันนะฮะไม่ค่อยสตันเท่าไหร่นะฮะแต่เป็นดาบที่สวยงามนะฮะแยกล่างได้มีดาบสั้นดาบยาวนะครับโอ้ยอ
นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเขาเรียกว่าแพรลี่จากด้านหลังนะครับมาขอแพรลี่จากด้านหลังหน่อยเซเมื่อกี้ที่ลองไปเมื่อกี้นี้ลืมพลาดนะครับก็คือจะแพรลี่โดยเมื่อกี้โดยแบบรวมดาบนะฮะโอ้ยเดี๋ยวจะลองแพรลี่แบบแยกดาบไม่ได้นะฮะไม่ได้แพรลี่แบบแยกดาบไม่ได้ต้องรวมดาบเท่านั้นนะครับแต่ถ้าแยกดาบเนี่ยแทงอย่างนี้ได้ครับแทงยับแทงยับแทงหมูโอ้แทงหมูมันมากเด็กมันเร็วมากเน้นเร็วนะฮะสกิลเนี่ยเรียบร้อยยังไม่ตายแทงมันจริงนะฮะทดสอบดาบเขาโยกระโดดฟันทดสอบดาบหลักเขาโยนะฮะจะรีบพูดไปไหนวะเนี่ยกระโดดฟันถอดล่างกระโดดฟันไม่โดนกระโดดฟันอีกทีนี่โอเคประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นท่าฟันประกอบดาบฟันนะครับนี่ว่าประมาณนี้นะครับแต่ใช้จริงไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่เออได้อยู่นี่ประมาณนี้นะครับโอ้โหเท่อยู่นะฮะเป็นท่าที่เท่อยู่แต่ผมชอบท่าฟันรัวนี่มากเลยมันแบบโจมตีได้ยาวไกลมากนะฮะทั้งใกล้ทั้งไกลโอ๊ยเดี๋ยวใจเย็นพี่น้องโอ้ยโอ้โหวิ่งมาบวกเจอวิ่งบวกเดี๋ยวดิโอ้โหนะก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับมีอะไรคอมเมนต์ได้ใต้คลิปครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ